สนับสนุนโดย Revs Your Heart Yamaha บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดถึงสถิติฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของล้วงลึกบอลไทยนะครับวันนี้อยู่กับคุณวรเชนกามินนะครับผู้สื่อข่าวของสยามกีฬาและฟุตบอลสยามรายวันพูดคุยกันอยู่เรื่องของทีมชาติไทยนั่นคือสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดถ้าย้อนหลังคือ1ปีเราได้แชมป์ต่างๆกลับมาหมดแล้วเนาะทั้ง4เกมทั้งมาตรฐานของเอเชียนเกมเคยเข้ารอบรองแล้วนี่ก็แชมป์อาเซียนที่รองมาตั้ง12ปีคราวนี้มองไปข้างหน้าแล้วนะครับคุณวรเชนมองไงครับกับสิ่งที่ทุกคนบอกว่าเอ๊ะแล้วตอนเนี้ยทีมชาติชุดใหญ่ที่แท้จริงเนี่ยถ้าจะบอกว่าทีมที่ดีที่สุดตอนนี้มันจะเป็นโฉมหน้าไหนชุดนี้เป๊ะๆเลยหรือว่ามันน่าจะต้องมีคนอื่นจริงๆแล้วในมุมมองของผม คิดว่ามันจะต้องหานักเตะตัวดีๆในไทยลีกซึ่งมีเยอะนะฮะต้องไปหาทีมงานสตาฟโค้ชของซิโก้ก็ต้องไปดูจุดนั้นจุดนี้ดูสโมสรนั้นสโมสรนี้ว่า มันมีตัวไหนที่สามารถเอามาเล่นทีมชาติได้เหมือนปกิจดีพร้อมอ่ะนะฮะที่ดึงเข้ามาแล้วสามารถให้ทีมชาติไทยมันมีมาตรฐานการเล่นที่ดีขึ้นนะฮะก็ต้องไปอย่างกองหน้าเนี่ยนะผมว่าน่าจะหามันมีเยอะนะในไทยลีกนะครับในมุมมองเพราะว่าเราก็ผูกพันกับบอลไทยลีกมาเยอะมีใครที่เป็นช้างเผือกที่เราพอจะมองเห็นบางทีเขาอาจจะแบบมองแล้วพลาดหรือข้ามไปมีไหมคะถ้าเป็นในมุมของคุณวราเชนใหญ่ลองสนใจผมอยากจะให้ทดลองธนากรแดงทองสักนิดหนึ่งที่เป็นกองหน้าของอาร์มี่ยูไนเต็ดครับซึ่งยิง9ประตูนะเท่ากับธีรศิลป์แดงดาแล้วก็เยอะที่สุดในบรรดานักเตะไทยนะครับก็น่าจะลองเอามาติดเผื่อที่จะมันเป็นช้างเผือกขึ้นมาซึ่งอายุเขาก็ยังน้อยอยู่ด้วยนะครับน่าจะทดลองดูครับรวมไปถึงลีซอร์ธีรเทพเนี่ยนะครับก็น่าที่จะให้โอกาสทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมมองว่าดีซออย่างน้อยประสบการณ์ได้ อะไรได้ความเก๋าได้นะครับก็น่าจะดีกว่าหลายๆคนที่เรียกเข้ามาครับผมว่ามันเป็นเพราะว่าทีมชุดนี้เหมือนกับอย่างที่คุณราเชนพูดตอนแรกคือผู้เล่นรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มันยังไม่เข้ากันได้ดีนะผสมได้ลงตัวสุดท้ายก็ยังต้องพึ่งรุ่นน้องๆซะเป็นส่วนใหญ่คนก็เลยมองว่าถ้าดึงธีรศิลป์กลับมาดึงเจ้าอุ้มกลับมาเอ๊ะมันจะเล่นกับทีมชุดนี้ได้หรือเปล่ามันจะเป็นทีมชุดใหญ่ที่มันลงตัวหรือเปล่าอันนี้น่าคิดอยู่เหมือนกันครับก็บางทีเนี่ยครับอาจจะซิโก้อาจจะกลัวในเรื่องของความเก๋าของนักเตะที่รุ่นพี่รุ่นน้องบางทีรุ่นพี่เนี่ยเก๋าเกมคือเรียกบอลแล้วเนี่ยน้องต้องส่งนะค่ะน้องต้องส่งนะเพราะว่าพี่เรียกแล้วซึ่งมันคนละคอนเซปต์ของซิโก้ที่ซิโก้เขาจะเน้นในเรื่องของทีมเวิร์คให้แล้วไปเห็นแล้วให้นะฮะมันเป็นทีมเวิร์คที่เขาวางคอนเซปต์มาถ้าเกิดว่าไปเรียกตัวเก๋ามาแล้วเล่นไม่ได้อย่างที่เขาต้องการมันไม่ใช่ทีมเขาอะมันจะมีประโยคนึงที่น่าสนใจค่ะว่าในช่วงแรกๆของการตั้งทีมเพื่อจะคว้าแชมป์ในรายการนี้ทุกคนถามกลับไปถึงธีรศิลป์แดงดาณวันนั้นทุกคนเริ่มเป็นกังวลว่าถ้าไม่มีกองหน้าแบบนี้ไม่มีศูนย์หน้าแบบนี้เราจะประสบผลสำเร็จแบบนี้ไหมแต่ณวันนี้เราได้แชมป์แล้วกลายเป็นว่ามันก็จะมีคำถามนึงต่อมาว่าถ้าวันนั้นเราไม่เลือกที่จะไม่เอาธีรศิลป์แดงดาไว้น้องๆเหล่านี้จะฟอร์มจะได้เกิดขึ้นมาไหมคะถ้าในมุมมองของผู้สื่อข่าวหรือว่าผู้ที่ใกล้ชิดมองว่ายังไงคะครับก็หลายๆคนน่าจะไม่ได้เกิดสมมุติว่ามุ้ยเนี่ยมาแล้วเล่นดังเทพนะฮะเล่นดังเทพจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอดิศักดิ์อาจจะเป็นตัวสำรองครับที่ไม่ได้ยิงประตูเลยอาจจะได้ลงแค่ไม่กี่นาทีนะฮะหรือว่าหลายๆคนที่มีโอกาสที่จะติดชุดนี้แต่ก็ต้องหลุดไปนะฮะก็มันมองได้หลายด้านอ่ะนะฮะถ้าเอามาแล้วเล่นดีก็โอเคไปโอเคไปถ้ามาแล้วไม่ดีเนี่ยมันก็เสียโอกาสคนอื่นด้วยนะครับแต่ที่เราพูดเนี่ยคือทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งก็จะมีก็อาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์สั้นๆอย่าง Kings Cup แล้วก็มีที่คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปลายปีหน้าใช่ไหมครับครับอาจจะมี FIFA Day บ้างเล็กน้อยแต่ตอนนี้มันอาจจะต้องเลือกเพราะว่ามันมีรายการอื่นทั้งปรีโอลิมปิกแล้วก็ซีเกมซึ่งเป็นชุด U23 ครับในมุมมองคุณราเชนบอกว่าจะแบ่งกันยังไงครับนักเตะหลายคนที่เล่นได้ทั้ง2ชุดเลยตอนนี้ครับ King Cup เนี่ยผมมองว่าบางทีซิโก้เขาอาจจะใช้ตัวที่อยากจะใช้คือเขาไม่อาจจะไม่มองในส่วนของปรีโอลิมปิก
เพราะว่าชุดนี้ได้พิสูจน์ฝีเท้าเลยว่าเล่นได้จริงอาจจะมองเอาชุดอย่างนักเตะอย่างปากิจอย่างเงี้ย คนที่เด่นในไทยลีกเอามาลองในคิงคัพดูเผื่อที่จะได้ตัวเจ๋งๆเนี่ยไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเพราะว่าอย่าลืมว่ามันทัวร์นาเมนต์มันคาบเกี่ยวกับซีเกมส์หมายความว่าใช้โอกาสของคิงคัพในการหานักเตะเข้ามาเพิ่มจากไทยลีกที่ฝีเท้าดีๆนะครับก็ซีเกมส์กับฟุตบอลโลกคัดเลือกมันใกล้เคียงกันมากนะครับก็อาจจะเป็นปัญหาตรงนี้ในเรื่องของการโยกนักเตะจากชุดใหญ่มาซีเกมจากซีเกมมาชุดใหญ่มีปัญหาแน่นอนนะฮะสำหรับตรงนี้อันนี้คือหมายถึงว่าโค้ชซิโก้นี่คือจะต้องรับทุกหน้าที่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าตอนแรกแกก็หวั่นๆว่าจริงๆ AFF แกก็ไม่ได้อยากจะรับหน้าที่ตรงนี้เพราะว่าค่อนข้างกดดันสูงณวันนี้มีแอบถามไหมคะว่าหลังจากนี้จะเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ทุกชุดของประเทศไทยเลยที่จะลงทำการแข่งขันครับพี่โก้เขามีนโยบายอย่างนั้นอยู่แล้วนะว่าจะทำทุกชุดคืออาจโอลิมปิกอาจจะส่งพี่โชคทวีหรือว่าพี่ใกล้ลุ่งไปดูแลเป็นหลักโดยที่เขาเนี่ยมุ่งไปที่ทีมชาติชุดใหญ่นะฮะก็เป็นเฮดเป็นหัวดูแล้วก็กระจายงานกระจายงานไปครับในมุมมองคุณวัชเชนคิดว่าต้องมีทีมงานมากกว่านี้ไหมครับในการที่ต้องดูทีม2ชุดไปพร้อมๆกันแน่นอนนะครับผมว่าน่าจะมีทีมงานมากกว่านี้นะครับก็มันยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าในเรื่องของการเซ็นสัญญายังไม่ได้เซ็นกันตอนนี้นะฮะคุมทีมมันไม่มีความแน่นอนนะฮะอย่างหลายๆคนอย่างพี่โชคทวีเขาก็ทำงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าจะมาคุมแบบเต็มตัวเซ็นสัญญานี่ก็ไม่ได้แน่นอนนะฮะเป็นจ๊อบๆไปนะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่เป็นผลดีกับทีมครับซึ่งนั้นก็คือในส่วนของทีมงานสตาฟโค้ชที่ต้องดูบทสรุปในตอนต่อไปนะคะแต่ฟอร์มของน้องๆอย่างชนาทิพย์เองตอนนี้ก็มีกระแสข่าวที่ลีกต่างชาติเริ่มสนอกสนใจหรือแม้กระทั่งตัวของเกริกฤทธวิการเองหรือชาลิวชะปุยนักเตะต่างๆเหล่านี้มีดีกรีพอที่จะให้ต่างประเทศลีกต่างประเทศมาจีบแล้วไปเล่นไหมคะครับหลังเกมนักข่าวมาเลเซีย3นะฮะถามว่าเมสซี่เจชนาทิพย์สงกระสินเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเล่นยุโรปไหมนะฮะพี่โก้เขาตอบว่าเจเล่นไม่ได้นะยุโรปเพราะว่ามันตัวเล็กไปอีกอย่างเป็นประสบการณ์ก็ยังน้อยอยู่ในระดับไทยลีกก็ต้องรอให้เขี้ยวมากกว่านี้นะฮะตอนนี้เจอายุแค่22-23เอง22นะฮะถ้าอีก 2-3 ปีข้างหน้ามันไม่แน่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าในระดับเจลีกเนี่ยก็น่าที่จะไปเล่นได้น่าที่จะเอาตัวรอดได้อยู่นะฮะในขณะที่ชาลิวชาปุยมีโอกาสคุยกับเขานะครับเขาก็บอกว่ามีความฝันที่จะไปเล่นยุโรปนะฮะในอนาคตอันใกล้ข้างหน้านี้นะฮะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่เขาหวังไว้หรือเปล่านะครับอย่างน้อยเราได้เห็นนักเตะรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยก็ต้องกลับมาให้เครดิตกับไทยลีกเหมือนกันนะฮะครับคือหลายคนอาจจะยังขึ้นมาเล่นเป็นตัวจริงในสโมสรไม่เท่าไหร่เองครับในชุดเนี่ยเล่นเพิ่งจะมีโอกาสเข้ามาเป็นตัวจริงบ้างอย่างสหรัฐเนี่ยถ้าดันโยเซก้าไม่ย้ายไปก็อาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำไปคือกำลังมองว่าฤดูกาลใหม่ที่โควต้านักเตะต่างชาติมันลดลงครับตรงนี้เราน่าจะได้เห็นพวกช้างเผือกพวกนี้เพิ่มกันไหมในมุมของคุณราเชนว่าผู้เล่นที่รอโอกาสจะแจ้งเกิดเหมือนกับนักเตะชุดนี้ในแต่ละสโมสรยังมีเยอะไหมผมว่ายังมีเยอะนะนะครับในส่วนของ U19 ที่เราผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมที่พม่าของโคสเตียชุดนั้นนะฮะหลายๆคนเนี่ยฝีเท้าดีนะครับรวมไปถึง U22 บางคนก็ยังเป็นตัวสำรองในไทยลีกยังไม่ได้มีโอกาสขึ้นเวทีเท่าไหร่นะครับก็หลังจากที่เห็นปรากฏการณ์นักเตะอายุน้อยๆในทีมชาติชุดใหญ่เล่นได้แบบนี้เนี่ยนะครับผมว่าหลายๆสโมสรน่าที่จะกล้าใช้เด็กพวกเนี้ยนะเล่นในไทยลีกมากขึ้นครับก็น่าจะมีโอกาสได้แจ้งเกิดกันมากขึ้นด้วยครับนะครับอันนี้ถ้าจะมองว่ากระแสฟุตบอลไทยถ้ามาถึงช่วงท้ายว่าโอ้โหกระแสมาขนาดนี้แล้วจะทำยังไงให้มันอยู่ไปได้ตลอดไม่ให้มันกระแสแบบนี้โอ้โหเราอยากเห็นภาพมีคนหันมาสนใจฟุตบอลคนที่ไม่เคยดูฟุตบอลเลยก็กลับมาดูบัตรก็เป็นของหายากไปรับนักฟุตบอลถึงสนามบินแทบแตกครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องของผลงานนะนะครับผลงานถ้าผลงานดีคนก็ดูผลงานไม่ดีคนก็หายเหมือนกันนะครับแต่ที่สิ่งที่สำคัญแล้วเนี่ยนะครับก็คนที่จะแบบยึดโครงสร้างนักเตะชุดนี้เอาไว้แล้วก็คอนเซปต์ในการเล่นเนี่ยเหมือนกับที่พี่โก้เขาวางโครงสร้างเล่นบอลสไตล์เนี้ยอาเซียนเราหาดูได้ยากมากนะครับแล้วก็
นะมันสามารถที่จะต่อยอดไปถึงระดับเอเชียได้นะครับสไตล์แบบนี้นะครับมันบอลมันดูสนุกเอนเตอร์เทนนะครับเช่นกันแบบว่ามันมีจุดขายแล้วจุดขายมันเป็นจุดขายทั้งตัวผู้เล่นเองนะนั่นก็ส่วนหนึ่งละที่ถือว่าดึงดูดแฟนได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็สไตล์การเล่นด้วยที่เอนเตอร์เทนผู้ชมครับภาพที่ต่อกันเกือบ30ทอดนะยังติดตาหลายคนอยู่ประมาณนั้นทิกิตาก้าในท้ายที่สุดนี้นะคะถ้าตลอดระยะเวลา1เดือนสำหรับการเตรียมความพร้อมกับความสำเร็จแล้วก็ชัยชนะครั้งนี้ในมุมมองของเรามองว่าโค้ชซิโก้ถ้าเปรียบเทียบเป็นนิยามแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมอยากจะชื่นชมมากก็คือพี่เสมนะพี่เสมเกษมจริยวัฒน์วงศ์นี่เป็นผู้จัดการทีมที่ทุ่มเทมากนะฮะไปดูนักเตะอยู่กินกับนักเตะที่เขาใหญ่ยอมทิ้งธุรกิจของตัวเองเพื่อที่จะไปอยู่กับนักเตะนะถือว่าหายากมากผู้จัดการทีมแบบนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็โชคดีมากที่ได้พี่โก้นะซึ่งทุ่มเทแล้วก็เหมือนแบบไม่ใช่โค้ชสอนนักเตะเป็นพี่สอนน้องอ่ะคือเก่งจริงสอนให้เก่งนะครับแบบฉบับของซิโก้ก็เด็กๆหลายคนก็มีพี่โก้เป็นไอดอลอยู่ด้วยนะครับก็เลยทำให้มันจูนกันติดจูนกันง่ายด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จตรงนี้ด้วยนะครับก็คงต้องให้ความสำเร็จนี้กับให้เครดิตกับทั้งตั้งแต่คุณเกษมลงมาทีมงานทุกคนแล้วก็นักเตะทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยที่นำความสุขมาให้กับคนไทยเราได้ในช่วงต้อนรับปีใหม่พอดีนะครับกับแชมป์อาเซียนนั่นเองผมจะได้ติดตามผลงานกันต่อแล้วก็โอกาสหน้าผมมีโอกาสได้เชิญคุณวราชเชนมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะและสุดท้ายนี้นะคะรายการต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตแล้วก็โปรโซนค่ะวันนี้เวลาของรายการล้วงลึกบอลไทยนั้นหมดลงแล้วนะคะแล้วก็กลับมาพบกับเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เราทั้ง3คนและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ